สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง GT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่องเคฟเฟียกล้าไว้อย่าให้หัวใจหลุดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเหมือนนักโทษอ่านหนังสือขณะที่อยู่ในคุกจนมีความรู้เทียบเท่ากับทนายและพอถูกปล่อยตัวออกมาจึงตามรังควานทนายที่ส่งเขาเข้าไปติดคุกเพราะว่าทนายคนนั้นทำไม่ถูกต้องแล้วบทหนังจะค่อยๆเข้มข้นมากแค่ไหนเรื่องราวต่อไปนี้ควรจะเห็นใจใครผมขอก็ละ1ไลค์1 Subscribe แล้วไปรับชมก็ได้เลยครับวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่อง GT Movie รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360ณทันทสถาน9ของรัฐจอร์เจียนักโทษชายที่มีชื่อว่าแม็กซ์เคดี้กำลังจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ถูกกักขังมานานถึง14ปีผู้คุมก็ได้เขียนหนังสือของเขาออกมาจากห้องอย่างมากมายแต่เขาก็ไม่เอาไปด้วยบอกว่าอ่านจบหมดแล้วความรู้ตอนนี้คืออัดแน่นมากๆจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งซึ่งผู้เป็นแม่มีชื่อว่าลีเธอทำงานที่บ้านเกี่ยวกับการสเก็ตภาพนู่นนี่นั่นส่วนลูกสาววัย15ย่าง16คนนี้เธอมีชื่อว่าเดเนียลพวกเขามีแม่บ้านคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งคนนายลีนั้นก็เลี้ยงมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นเพื่อนและเธอก็รักมันมากแน่นอนครอบครัวนี้แลดูมีฐานะนั่นเป็นเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวหาเงินได้เก่งเขามีชื่อว่าแซมเป็นทนายหัวหมอจนบางครั้งเมียก็ยังไม่ชอบในการเล่นสกปรกของเขาเลยในโรงหนังวันนั้นเคดี้ก็มาโผล่ที่นี่แถมยังดูดซิก้าพ่นควันรบกวนผู้คนซึ่งเขาก็นั่งอยู่หน้าครอบครัวของแซมพอดีแซมจึงบอกเขาด้วยความใจเย็นแต่เคดี้ก็ไม่ฟังไม่หันไปมองด้วยซ้ำสุดท้ายแซมทนไม่ไหวจึงชวนครอบครัวลุกหนีไปจากนั้นพวกเขาก็ออกมาหาอะไรทานในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้และพอแซมจะจ่ายค่าอาหารแม่สาวแคชเชียร์ก็บอกว่ามีคนจ่ายให้แล้วซึ่งก็คือเคดี้นั่นเองเมื่อแซมเห็นเคดี้รออยู่ข้างนอกจึงเรียกสาวๆไปนั่งข้างในก่อนยังไม่พากลับแต่พอหันไปมองอีกครั้งเคดี้ก็หายไปซะแล้วแซมนั้นเขาก็มีกิ๊กอยู่คนหนึ่งซะด้วยจึงแอบมาตีเทนนิสด้วยกันเธอมีชื่อว่าลอรี่เป็นเสมียนของศาลแขวงทั้งสองแอบคบกันมาได้สักระยะแล้วแต่ในวันนี้แซมรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยขอให้เธอเลือกทำแบบนี้ไปสักพักซึ่งเธอก็น้อยใจมากแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเขาอยู่ดีทั้งสองจึงแยกย้ายหากแต่พอแซมจะสตาร์ทรถเคดี้ก็มาจับมือเขาเอาไว้พร้อมบอกว่าเซรี่ยังกับนกอยากจะไปไหนมาไหนกับใครก็ได้นายจำฉันได้ไหมเนี่ยแซมก็ครุ่นคิดอยู่พักนึงจึงจำได้ว่าอยู่โรงหนังเมื่อคืนก่อนนี้เองเคดี้ผิดหวังมากคิดว่าจะจำได้มากกว่านี้เขาก็เลยแนะนำตัวว่าชื่ออะไรพร้อมกับประชดว่านายดูน้ำหนักขึ้นนะว่ากันว่าคนทั่วไปจะหนักขึ้นปีละปอนด์จนอายุ60แต่ฉันต้องลดปีละปอนด์ระหว่างติดคุก14ปีทำให้แซมจำได้ทันทีว่าแม็กซ์เคดี้อดีตลูกความของเขานี่เองซึ่งก่อนจากกันเคดี้ก็พูดลอยๆว่านายน่าจะได้รู้จักการสูญเสียซะบ้างทำเอาแซมนั้นถึงกับผวากันเลยทีเดียวในคืนนั้นลีก็ได้มองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูพลุของงานวันชาติเธอจึงเห็นเคดี้มานั่งอยู่รั้วหน้าบ้านแต่พอบอกแซมมาดูเคดี้ก็ไปซะแล้วทว่าแซมก็มั่นใจว่าเป็นเคดี้จึงบอกเมียว่าวันนี้เขาขู่ว่าจะทำให้รู้จักการสูญเสียอะไรสักอย่างด้วยลีก็ข้องใจแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนถึงได้มาขู่เธอเค้นถามเอาจนเขาต้องยอมบอกว่าเป็นอดีตลูกความลีก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะสามีของเธอนั้นชอบเล่นโสกระปกวันต่อมาเขาเลยสั่งเมียไว้ว่าห้ามไม่ให้ลูกไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเข้าไปในป่าลีก็เลยแนะนำว่าให้หาปืนมาติดบ้านไว้สักกระบอกจะดีกว่านี้เขาก็เลยเห็นดีด้วยกับเมียและพอมาถึงที่ทำงานก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับทอมฟังพร้อมสารภาพว่าเมื่อ14ปีก่อนเขามีรายงานเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกเคดี้ข่มขืนและกระทำรุนแรงทางเพศที่บอกไว้ว่าเธอเป็นคนซ้ำซ้อนแต่เขาเลือกที่จะปิดบังเอาไว้ทอมก็เลยบ่นให้ชดใหญ่เพราะในทุกการดำเนินคดีทางอาญาจำเลยควรได้รับคำปรึกษาจากทนายเพื่อแก้ต่างให้แซมก็แก้ตัวว่าเคดี้ทำกับเหยื่อจนไม่น่าให้อภัยยิ่งตอนนั้นเขามีลูกสาวเพิ่งลืมตาดูโลกใหม่ๆคนมีลูกสาวแบบเขาจึงรับไม่ได้ซึ่งเขาก็ยังแปลกใจที่เคดี้รู้เรื่องนี้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำไปหลังจากเลิกงานเคดี้ก็ตั้งใจขับรถมาหาแซมทั้งสองเลยเหลือไปเห็นเด็กสาวที่กำลังเลิกเรียนพร้อมๆกันเคดี้จึงประชดว่านายน่ะโชคดีลูกสาวฉันไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำพอติดคุกเมียก็บอกว่าฉันตายไปแล้วแซมก็เลยแสดงความเสียใจ
แต่เขาก็ยังข้องใจแล้วทำไมต้องมาต่อแยเขาเพียงคนเดียวทางที่เป็นทนายให้ทำไมไม่ไปกวนอัยการหรือว่าศาลนู่นเคดีก็เลยให้เหตุผลว่าเท่าที่จำได้พวกเขาทำตามหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วแซมจึงถามแล้วเขาทำตามหน้าที่ไม่ดีหรือยังไงอุทธรณ์ให้โดนโทษเบาลงโดนแค่ทำร้ายร่างกายไม่ใช่ข่มขืนถ้าโดนข่มขืนอาจจะโดนตลอดชีวิตหรือประหารก็ได้เคดีเลยเล่าให้ฟังว่าเขาหัดอ่านหนังสือในคุกตลอดระยะเวลาหลายปีหนังสือกฎหมายก็หามาอ่านจนตอนนี้มั่นใจว่ามีความรู้เทียบเท่ากับทนายแล้วจึงได้รู้ว่าจะข้อหาไหนเขาก็จะได้ทันบน7ปีตามกฎหมายของรัฐจอร์เจียอยู่แล้วเคดีเปรียบเทียบว่าตอนนี้เหมือนกับทนาย2คนที่กำลังคุยเรื่องคดีกันอยู่แซมที่ได้ยินเช่นนั้นก็ร้อนร่วมใจก็เลยเสนอเงินให้หมื่นหนึ่งเพื่อจะได้เลิกต่อแยเขาสักทีทว่าเคดีก็บอกว่าให้ดูสภาพรถเขาซะก่อนไม่เห็นว่าเขาจะขัดสนเลยสักนิดจากนั้นก็เล่าเรื่องบัตรสีบรรลัยในคุกให้ฟังที่ต้องสวมบทบาทเป็นผู้หญิงให้ไอ้ระยำตัวอ้วนคนรุงรังทั้งผิวขาวผิวดำ 3-4 คนอัดถั่วดำเสียทั้งครอบครัวทั้งศักดิ์ศรีและถ้าหากจ่ายมาสัก 50,000 คำนวณกันออกมาตลอดระยะเวลา14ปีก็ตกวันนึงไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำและพอนาฬิกาข้อมือของเขาดังเขาก็รีบขับรถออกไปเพื่อจะทำอะไรสักอย่างปรากฏว่าไปฆ่าหมาของเมียเขานั่นเองลีก็เลยโทรไปบอกสามีเขาก็เลยรีบกลับบ้านมาปลอบใจเธอซึ่งเธอก็ร้องไห้ฟูมฟายพร้อมกับเล่าอาการของมันให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก่อนที่มันจะตายซึ่งหมอที่มาตรวจดูก็ยืนยันว่ามันถูกวางยาแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ปล่อยให้มันออกไปข้างนอกบ้านเลยแซมนั้นมั่นใจมากว่าเป็นฝีมือของเคดี้จึงนำเรื่องนี้มาแจ้งกับตำรวจซึ่งผู้หมวดคนนี้ก็เป็นคนรักหมาเป็นอย่างมากจึงให้ลูกน้องนำจับตัวเคดี้มาและในขณะที่จะให้แซมยืนยันใบหน้าว่าใช่หรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวผู้หมวดก็เลยบอกว่านี่เป็นกระจกด้านเดียวเขาไม่เห็นคนร็อกแซมก็เลยยืนยันจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ถอดเสื้อผ้าเขาออกเพื่อค้นตัวซึ่งก็ไม่มีอะไรมีแค่รอยสักที่ติดออกมาจากคุกรอยสักส่วนมากนั้นจะเป็นบทความที่มีความหมายบ่งบอกถึงการต้องการที่จะล้างแค้นต่อจากนั้นคนตาคนนี้ก็เข้ามาบอกว่าคนห้องเขาแล้วทะเบียนรถทุกอย่างครบหมดไม่มีปืนหรืออาวุธอย่างอื่นเลยจะกระแตสมุดเงินฝากบัญชีเล่มนี้ซึ่งก็มีเยอะถึง 30,000 เหรียญจากการสืบประวัติดูก็คือแม่เขาตายระหว่างเขาติดคุกไร่ถูกขายไปแล้วเขาก็ได้รับเงินก้อนนี้มาและดูเหมือนว่าคงจะเอาผิดเขาไม่ได้หลักฐานก็ไม่มีแถมเขายังมีเงินอีกคืนเขาสู้ขึ้นมาจะแย่เอาก็เลยไม่ได้อะไรจากนั้นการเดินขบวนวันชาติก็ถูกจัดขึ้นแซมจึงพาลูกเมียมาดูขบวนนี้ด้วยกันแน่นอนว่าเคดี้นั้นก็โผล่มาที่นี่เพื่อจับตาดูพวกเขาแซมก็เลยเห็นเคดี้จ้องเมียของตัวเองคล้ายกับคนโรคจิตจึงรีบเข้าไปตักเตือนเคดี้เลยบอกว่าเมียนายร้อนแรงเหมือนดอกไม้ไฟวันชาติเลยนายมันโคตรโชคดีเลยว่ะแซมที่ได้ยินเช่นนั้นก็ฟีลขาดในทันทีอัดเคดี้ไปหนึ่งดอกจนล้มทั้งยืนทำให้ทุกคนรีบเข้ามาห้ามเพราะเขาจึงมองเป็นเสียงเดียวกันว่าแซมนั้นผิดเป็นคนเริ่มก่อนซึ่งเคดี้นั้นก็ไม่ตอบโต้เหมือนว่าตอนนี้เขาถือไพ่เหนือกว่าก่อนที่จะหนีไปพร้อมกับคำว่าดีแล้วที่ฉันไม่ฟ้องนายในคืนนี้เคดี้ก็ได้มากินเหล้ากับลอรี่กิ๊กของแซมที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งคารมคมคายจีบสาวของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพูดเอาซะเธอเคลิ้มจนเธอยอมเล่าเรื่องที่เป็นเมียน้อยของแซมให้ฟังซึ่งเธอก็ยังน้อยใจไม่หายที่ถูกเขาบอกให้ห่างกันจึงระบายความทุกข์ออกมาแล้วพอเธอเล่าเรื่องของเธอให้ฟังเธอก็อยากรู้เรื่องของเขาบ้างเคดี้ก็เลยสารภาพตามความเป็นจริงว่าเพิ่งออกมาจากคุกแต่ก็โกหกว่าติดในข้อหาชกหน้าในอำเภอที่ใช้กำลังกับผู้หญิงในวันเดินขบวนประท้วงโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แต่ก็ทำให้เธอชอบเขาเข้าไปอีกที่เป็นสุภาพบุรุษถึงเพียงนี้จนในท้ายที่สุดทั้งสองก็มาจบที่เตียงเธอก็เลยโดนเคดี้ใช้กุญแจล็อกมือเอาไว้จากนั้นก็กัดไปที่แก้มยังกระกัดเนื้อไก่แล้วก็ได้ทำร้ายร่างกายเธอสารพัดบ่งบอกถึงความซาดิสเช้าวันต่อมาสายเปียโนของแซมก็หายไปซึ่งก็แน่นอนว่าเคดี้แอบเข้ามาในบ้านของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวต่อจากนั้นเขาก็ได้รับสายจากผู้หมวดว่าเคดี้ก่อเหตุเข้าให้แล้วแซมก็เลยมาที่โรงพยาบาลคุยกับผู้หมวดซึ่งหน้าผู้หมวดก็บอกว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงของเธอจึงแจ้งมาซึ่งพวกเขาก็เห็นป้ายทะเบียนรถที่ขับออกไปเป็นรถของเคดี้แต่ปัญหาคือเหยื่อกลัวมากเธออ้างว่าเธอตกบันไดมาเองแซมจึงขอเข้าไปคุยกับเหยื่อเพื่อโน้มน้าวเธอนั่นก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากไม่ได้รู้ว่าคือลอรี่ลอรี่อายใบหน้าของเธอจึงบอกเขาว่าอย่ามองฉันผู้หมวดก็เลยรู้ทันทีว่าทั้งสองนั้นรู้จักกันก็เลยปล่อยให้คุยกันแค่สองคนแซมนั้นก็ได้ขอร้องให้เธอให้การในชั้นศาลไม่งั้นเคดี้จะทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นๆอีกแน่เพราะมันทำมาหลายครั้งแล้วแต่ถึงยังไงเธอก็ยังยืนกรานว่าไม่อยู่ดีเหตุผลง่ายๆก็คือหากขึ้นศาลเธออาจจะถูกซักเรื่องต่างๆนานาอาจจะลามไปถึงการที่เป็นเมียน้อยของเขาก็ได้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่แคร์ไม่ได้สนใจแล้วแต่ใครจะรู้
เธอก็เลยตัดบทว่าเธอแคร์มากกลัวว่าอนาคตของตัวเองจะพังเอาหลังจากออกมาผู้หมวดก็เลยให้เขาไปจัดการเรื่องนี้เองถ้าหากมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งผู้หมวดนั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวก็เลยให้ไปจัดการเองเงียบๆสุดท้ายแล้วผู้หมวดก็เลยถอนตัวทำให้ในวันต่อมาแซมไปจ้างนักสืบเอกชนคนนึงที่มีชื่อว่าเคอร์เซกเคอร์เซกก็สอบถามสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นว่าเขาตามรังควานคุณได้ยังไงจนสุดท้ายก็รู้ว่าแซมไปหักหลังเข้ามานั่นเองแต่ก็ช่างเถอะเคอร์เซกไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ตามขอเพียงมีเงินจ้างก็พอเมื่อครอบครัวรู้เช่นนั้นพวกเธอก็สบายใจขึ้นมาถึงจะไม่มีตำรวจแต่มีนักสืบเอกชนก็ยังดีผ่านไปไม่นานเคอร์เซกก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาโทรไปถามผู้คุมที่คุกแล้วเลยได้รู้ว่าเคดี้เคยทำงานที่ครัวกับนักโทษคนหนึ่งซึ่งเป็นคนหัวร้อนมากนักโทษคนนั้นเกลียดควันซิก้าของเคดี้ที่ดูดทั้งวี่ทั้งวันจึงมักบ่นอยู่เป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็กลายเป็นศพคอหักลิ้นถูกตัดขาดแซมรู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากจึงโทรไปหาลอรี่ที่โรงพยาบาลเพื่อแสดงความห่วงใยเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุแต่ว่าคำพูดเชิงชู้สาวที่คุยกันหลีก็เผอิญมาได้ยินพอดีเธอจึงจับได้ว่าสามีแอบนอกใจทั้งสองก็เลยทะเลาะ กันจนเสียงดังแดเนียลที่ได้ยินเธอก็จิตตกมากจึงมาเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนเสียงนั้นแต่ในท้ายที่สุดแซมก็สามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเมียโกหกนู่นนี่นั่นจนเธอยอมเชื่อจนได้วันต่อมานักสืบเคอร์เซกก็มาที่ร้านกาแฟแต่ถ้าว่าพอกำลังจะจ่ายตังค์แม่สาวคนนี้ก็บอกว่ามีคนจ่ายให้แล้วปรากฏว่าเป็นเคดี้นั่นเองเคอร์เซกเลยมาไล่เขานี้ออกไปใกล้ๆจากรัฐนี้ได้ก็ยิ่งดีไม่อยากเห็นหน้าเคดี้ก็เลยบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่เคอร์เซกก็เลยบอกให้ระวังตัวเอาไว้เคดี้ก็ถามว่าจะทำอะไรจะจับฉันหรือนายเป็นตำรวจไหมหรือว่าเคยเป็นหรือไม่เก่งพอที่จะเป็นตำรวจเคอร์เซกที่ได้ยินคำพูดแทงใจดำแบบนั้นก็ถึงกับไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวหลังจากนั้นเคดี้ก็เอาปลอกคอหมาของลีมาให้เธอซึ่งตอนแรกลีก็คิดว่าเป็นพลเมืองดีเราไม่เคยเห็นหน้าเขาจะแต่พอเขาบอกรูปพรรณของหมาเธอก็รู้ทันทีว่าคือแม็กซ์เคดี้ก็เลยบ่นให้สารพัดที่มายุ่งกับครอบครัวของเธอเคดี้ก็ให้เหตุผลหากผัวคุณไม่มาหักหลังเราอาจจะต่างไปจากนี้อาจจะมีความสุขกันก็ได้ซึ่งในขณะนั้นแดเนียลก็ออกมาตามแม่พอดีทำให้เคดี้ได้เห็นรูปร่างของสาววัยทีนสเปคของเขาก็เลยจำหน้าเอาไว้แล้วก็ขับรถออกไปเลยเคอร์เซกก็ได้มาบอกแซมเรื่องที่เคดี้จับผิดเขาได้หากจะจ้างต่อไปก็คงต้องขึ้นราคาแซมก็เลยต่อรองให้เขาจับตาดูแต่ตอนกลางคืนก็ได้ตอนกลางวันไม่ต้องแต่ราคาเดิมเคอร์เซกจึงแนะนำหากอยากจบปัญหานี้เร็วๆจ้างอันธพาล3คนมาทำร้ายเคดี้ให้เจ็บตัวโดยที่ใช้แค่ไม้กับโซ่จักรยานไม่เอาถึงตายรับรองโดนไปแล้วไม่กลับมาวุ่นวายอีกแน่แต่ว่าแซมก็ไม่ขอเอาด้วยเพราะเขาเป็นทนายทำแบบนั้นมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนในคืนนั้นเคดี้ก็โทรมาหาเดเนียลโกหกว่าเป็นครูวิชาละครคนใหม่โทรมาทักทายนักเรียนแต่ละคนซึ่งเขาก็รับรู้ถึงเสียงของเธอที่มันเศร้าจึงพูดให้กำลังใจต่างๆนานาเรียกได้ว่าเป็นครูที่เข้าใจวัยรุ่นยินดีให้คำปรึกษาในทุกๆด้านเธอก็เลยตื่นเต้นที่พรุ่งนี้จะได้เรียนกับเขาแบบตัวต่อตัวแล้วพอเช้าวันต่อมาเธอก็รีบตรงดิ่งไปที่โรงละครเขาก็เลยสูบกัญชาโชว์พร้อมบอกว่ามันเป็นอภิสิทธิ์ของครูมันช่วยผ่อนคลายได้จากนั้นก็ให้เธอดูดด้วยอยู่กันแค่2คนไม่มีใครเห็นซึ่งเธอก็ดูดด้วย1คำเพราะหอมปากหอมคอแล้วก็ส่งขึ้นไปถ้าว่าเคดี้ดันเอาไฟจี้ไปที่ลิ้นเพื่อใช้น้ำลายดับไฟซะอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวทำเอาเดเนียลถึงกับประหลาดใจเขาก็เลยเอากรอกนี้ให้เธอกลับไปสูบต่อที่บ้านเมื่อได้คุยกันซึ่งหน้าดูเหมือนว่าเธอจะถูกคอกับเขามากไปกว่าเดิมอีกเขาชวนคุยเรื่องนิยายที่เธอชอบและเล่าเนื้อหาหนังสือที่เธอยังไม่เคยอ่านให้ฟังแต่พอคุยกันไปคุยกันมาเธอก็จับได้ว่าเขาคงไม่ใช่ครูจริงๆคงเป็นคนที่ไปป้วนเปี้ยนรอบบ้านเธอแล้วก็ฆ่าหมาของแม่เธอเคดีก็ยอมรับว่าป้วนเปี้ยนจริงแต่ปฏิเสธเรื่องการฆ่าหมาและดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อซะด้วยแถมยังเยียวยาจิตใจเธอเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกันจนเธอใจอ่อนยอมให้โอบกอดเขาก็เลยใช้นิ้วให้เธออมจากนั้นก็จบกันแล้วเขาก็เดินจากไปไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้เมื่อเธอกลับมาบ้านพ่อแม่ก็เห็นกัญชาที่เธอเอากลับมาจึงเค้นถามความจริงจนเธอยอมรับว่าเคดี้ไปหาที่โรงเรียนแซมจึงร้อนรนเป็นฟืนเป็นไฟโทรไปบ่นให้เคอร์เซกที่ไม่จับตาดูทำงานไม่คุ้มค่าจ้างเคอร์เซกก็เลยให้เหตุผลก็คุณบอกให้เฝ้าดูมันแค่ตอนกลางคืนไม่ใช่หรือยังไงทำเอาแซมถึงกับเถียงต่อไม่ได้เขาก็เลยขอใช้บริการ3คนนั้นเพื่อต้องการที่จะให้เคดี้รีบๆออกไปจากรัฐนี้เคอร์เซกก็โกงราคาซะเลยบอกว่าปกติ1,000แต่คุณจะต้องจ่ายสัก3,000ทำเกินไว้น่าจะดีกว่า
แซมก็เลยมาขู่เคดี้ที่ร้านอาหารให้เลิกยุ่งกับครอบครัวเขาและให้ไปจากที่นี่ถ้าหากไม่ทำตามอาจจะเจ็บตัวก็เป็นได้แน่นอนว่าคนอย่างเคดี้ไม่คิดกลัวเขาจะขออยู่ที่นิวเอสเซนแห่งนี้ต่อไปในกลางดึกขณะที่เคดี้ถึงบ้าน3คนที่ถูกจ้างก็ตรูเข้ามาทำร้ายเขาซึ่งก็ใช้โซ่กับไม้ตามที่บอกทำเอาเคดี้บาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งแซมนั้นก็มาซุ่มดูผลงานว่าจะคุ้มค่าจ้างหรือไม่หากแต่ว่าพอเคดี้ตั้งหลักได้ก็จัดการทั้ง3คืนซะจนน่วมเมื่อแซมเห็นเช่นนั้นก็หวาดกลัวจึงรีบหนีแต่ทว่าก็ดันซุ่มซ่ามทำของตกหล่นจนส่งเสียงดังเคดี้ก็เลยถามคุณทนายใช่ไหมแล้วก็ตะโกนให้ออกมาแซมก็ไม่กล้าที่จะออกไปและไม่กล้าที่จะหนีต่อไปด้วยอยู่ที่เดิมอย่างเงียบๆพร้อมกับอาการสัตว์ต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่เคดี้ไม่เดินเข้ามาดูเพราะคิดว่าจะอยู่หรือไม่มันก็ไม่ต่างกันยังไงแซมก็ต้องโดนเขาเล่นงานสักวันอยู่ดีวันต่อมาเคอร์เซียก็โทรมาบอกว่าถ้าจะหาอีก3คนใหม่คงจะยากมากแซมเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วด้วยแล้วเขาก็ถามทอมว่าทนายอาญาเก่งที่สุดคือใครทอมเลยบอกว่าลีเฮลเลอร์เขาก็เลยโทรไปหาคุณลีเฮลเลอร์แล้วก็เล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังเพื่อต้องการจ้างเขาเป็นทนายให้ทว่าเฮลเลอร์ก็ปฏิเสธเนื่องจากเคดี้มาจ้างเขาแล้วก่อนหน้านี้ทำเอาแซมถึงกับอึ้งมันเกิดได้ยังไงกันบทสรุปก็คือเคดี้อัดเทปเสียงเอาไว้ตอนที่แซมไปขู่เขาในร้านอาหารนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเคดี้ก็ถูกทำร้ายหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้เฮลเลอร์จึงช่วยลูกความเขาได้อย่างง่ายดายโจมตีนู่นนี่นั่นตามวิธีของทนายแต่เท้าก็เลยออกคำสั่งศาลห้ามแซมเข้าใกล้เคดี้ในรัศมี500หลาจนกว่าจะถึงเวลาที่ศาลยกเลิกคำสั่งทนายเฮลเลอร์เลยเล่นต่ออีกว่าขอร้องเรียนสภาทนายความให้ถอนใบอนุญาตของเขาออกไปเลยหลังจากที่ออกมาจากศาลแซมก็รีบมาหาเคอร์เซกเพื่อต้องการปืนตอนนี้คือเลือดขึ้นหน้ามากเคอร์เซกก็ยินดีที่จะหาให้แต่พอคิดดูดีๆเคอร์เซกก็เริ่มลังเลใจถ้าหาปืนมาให้แล้วเอาไปฆ่าเขาตัวเองก็ติดคุกตลอดชีวิตเปล่าๆเรื่องปืนพวกเขาก็เลยหยุดเอาไว้แซมก็เลยระบายเรื่องที่เขากำลังจะถูกไต่สวนเพื่อถอนใบอนุญาตอีกไม่กี่วันนี้เคอร์เซกก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงแซมก็เลยสารภาพเรื่องที่ไปขู่เคดี้ไว้ก่อนที่จะโดนทำร้ายเคอร์เซกที่รู้เช่นนั้นก็ได้แต่พูดอยู่ในลำคอว่าโง่เง่าเอ้ยแต่แล้วเคอร์เซกก็คิดแผนอะไรดีๆได้นั่นก็คือจะให้แซมบินไปก่อนวันไต่สวนแบบหลอกๆโดยที่ไม่ได้ไปจริงๆเพื่อที่จะให้เคดี้ตายใจคิดว่าเขาไม่อยู่บ้านแล้วถ้าหากเคดี้บุกมาหาลูกเมียก็ฆ่าได้อย่างสมเหตุสมผล3คนพ่อแม่ลูกก็เลยเดินทางไปที่สนามบินแน่นอนเคดี้นั้นก็ตามไปด้วยเช่นกันซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าเคดี้ตามมาไหมแต่ถึงยังไงก็ยังต้องเล่นละครตบตาว่าวันนี้มาส่งแซมหลังจากที่เที่ยวบินของแซมบินออกไปเคดี้ก็ปรากฏตัวถามแม่สาวคนนี้ซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะมันเป็นกฎเขาก็เลยโกหกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุกับภรรยาเลยต้องการทนายอย่างแซมหากไม่ได้แซมครอบครัวคงจะแย่มากด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอก็เลยยอมหาข้อมูลตามรายชื่อให้เลยบอกว่าเขาจะกลับมาวันมะรืนนี้และพอครอบครัวแซมกลับมาบ้านแซมก็ต้องหมอบลงอย่างเดียวเคอร์เซกสั่งห้ามเขาไม่ให้ลูกเดียวเคดี้จะเห็นเอาเคอร์เซกนั้นก็ได้วางกับดักเอาไว้เขาใช้สายเอ็นมัดกับประตูและหน้าต่างแล้วเอามามัดกับตุ๊กตาหากใครเข้ามาตุ๊กตาก็จะขยับหลังจากนั้น3คนพ่อแม่ลูกก็แยกย้ายกันไปนอนโดยที่ให้เคอร์เซกเป็นยามเฝ้าให้หากเคดี้โผล่มาเขาก็จะยิงให้เองแต่ในค่ำคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาแดเนียลก็ระบายกับแม่บ้านว่าสิ่งที่แต่ละคนทำมันป่าเถื่อนมากก็ต้องบอกว่าแดเนียลเธอเป็นคนใจบุญแม้แต่มแมลงตัวเล็กๆเธอก็ไม่สามารถฆ่าได้ในคืนต่อมาพวกเขาก็ทำเช่นเดิมซึ่งในคืนนี้ตุ๊กตามีมันก็ขยับเคอร์เซกยิงย่องไปดูประตูแล้วก็หน้าต่างปรากฏว่าแค่ลมพัดเท่านั้นลมแรงมากทางด้านแซมก็สะดุ้งขึ้นมากลางดึกเขาจึงได้เห็นเคดี้แบบเลือนลางมายืนอยู่ในบ้านแต่พอเขาขยี้ตาดูดีๆเคดี้ก็หายไปซะแล้วซึ่งเขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นภาพร้อนก็เลยปลุกลีขึ้นมาแล้วบอกว่าร่างสังหรณ์เขาคิดว่าเคดี้เข้ามาแล้วในส่วนของเคอร์เซกก็ตรวจดูบริเวณรอบๆให้คุ้มค่าจ้างสำหรับเงินทุกแดงเขาก็เลยไปเห็นแม่บ้านทำอะไรงกๆอยู่ในครัวก็เลยถามว่านอนไม่หลับใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่มันร้อนมากจากนั้นเคอร์เซกก็รินเหล้าดื่มเพราะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลแต่หารู้ไม่ว่าแม่บ้านนั้นดันเป็นเคดีเคดีก็เลยใช้สายเปียโนมารัดคอเคอร์เซกเคอร์เซกก็เลยเอาปืนออกมาพยายามจะยิงสู้แต่ว่าเคดีก็บังคับให้มือของเขายิงคอของตัวเองตายสองผัวเมียที่ได้ยินเสียงปืนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตามๆกันจึงได้พากันตะโกนหาเคอร์เซกซึ่งก็เห็นเพียงแดเนียลที่ตกใจกับเสียงปืนจึงออกมาหาพ่อแม่แซมก็เลยบอกให้ลูกรีบกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้จากนั้นลีก็ส่องออกไปที่หน้าต่างเลยได้เห็นว่าเคดี้นั้นรีบวิ่งหนีไปแล้วพอพวกเขาลงมาดูชั้นล่างก็ได้เห็นว่าทั้งเคอร์เซกและก็แม่บ้านถูกสายเปียโนรัดคอจนตายแซมก็เลยได้รู้ว่าสายเปียโนของเขาที่หายไปวันนั้นใครเอาไปวันต่อมาพวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ตำรวจก็ไม่สนใจนักสืบก็ไม่มีคุ้มกัน
แซมจึงพาลูกเมียไปหาที่หลบภัยที่ซึ่งมั่นใจว่าเคดี้จะตามไปไม่ได้นั่นก็คือบ้านเรือเพื่อจะล่องเรือไปตามแม่น้ำพอเขาแวะซื้ออาหารระหว่างทางแซมก็ได้โทรหาผู้หมวดเลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังจึงให้เหตุผลว่าทางกฎหมายที่เรียกกันว่าเหตุสุดวิสัยยกเลิกพันธสัญญาใดๆทั้งหมดเขาจึงจะขอยกเลิกเรื่องการไต่สวนของเขาหากพบตัวเคดี้เมื่อไหร่เขาและครอบครัวค่อยจะกลับไปแล้วจะพบได้ยังไงในเมื่อเคดี้กอดที่ใต้รถของพวกเขาไปด้วยและสถานที่ที่จะไปล่องเรือก็คือเคฟเฟียและแห่งความกลัวซึ่งก็คือชื่อเรื่องดีๆนี้เองพวกเขาจึงเช่าเรือมา1ลำซึ่งในขณะที่เคดี้ออกมาจากใต้รถเราก็จะรู้ว่าที่ก่อมาได้นานแสนนานไม่ได้เวอร์วังอลังการเกินจริงก็เพราะว่าเขาเอาเข็มขัดพร้อมกับกุญแจมือรัดตัวเองไว้กับรถนั่นเองเมื่อลุกขึ้นได้ก็มีคนคนหนึ่งเห็นเขาแต่ก็ทำได้เพียงมองไม่กล้าถามจากนั้นเคดี้ก็จ่ายเงินให้กับคนขับเรือเพื่อพาเขาไปดักเรือของแซมคือต้องบอกว่าบรรยากาศคือดีมากๆในช่วงกลางวันแต่พอถึงตอนกลางคืนเหมือนจะมีพายุเข้าแซมจึงทิ้งสมอเพื่อจะปักหลักอยู่ตรงนี้ต่อจากนั้นก็ร่วมทานมื้อเย็นกับครอบครัวจนในเวลาต่อมาพายุก็มาถึงจนได้ฝนมันตกหนักมากแซมเลยคว้าปืนของเคอร์เซกเพื่อจะออกไปดูสมอทำให้ในท้ายที่สุดเขาก็โดนเคดี้ล็อกคอเอาไว้จนหมดสติไปจากนั้นเคดี้ก็ได้ตัดเชือกสมอทำให้เรือมันโคลงเคลงไปมาแล้วเขาก็เข้ามาหาสองแม่ลูกลีก็เลยขู่ว่าสามีเธอมีปืนเคดี้ก็เลยเปิดโชว์ว่ากระบอกนี้ใช่ไหมสองแม่ลูกหวาดกลัวมากจึงพากันร้องห่มร้องไห้แดเนียลก็เลยใช้จังหวะที่เคดี้พร่ำไปเรื่อยเอาน้ำร้อนสาดใส่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ระแคะระคายผิวหนังหมอนี้เลยแม้แต่น้อยจากนั้นก็โชว์ความเนื้อมนุษย์ต่ออีกโดยจุดเทียนให้มันละลายด้วยมือของตัวเองพร้อมกับคุยโม้ว่ามีภูมิต้านทานความเจ็บปวดโดยกรรมพันธุ์จากนั้นก็ขังแดเนียลไว้ที่ใต้เคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มาลวนลามลีอย่างเหินกระหายแซมที่ได้สติกลับมาก็ได้มองเห็นสิ่งที่บาดตาบาดใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาโดนมัดมือเอาไว้ในส่วนของแดเนียลเธอก็ได้เห็นเชื้อเพลิงไวไฟจึงได้เอาติดตัวเอาไว้ขณะที่ลีจะถูกสอดใส่เธอก็แอบคว้าเอาปืนแต่ทว่าก็ไม่ทันเคดี้หยุดการกระทำก่อนเลยนำตัวเธอมาล็อกกุญแจมือเอาไว้เพราะถ้าหากทำแบบนี้มันธรรมดาเกินไปจึงนำตัวแซมออกมาดูด้วยและนำตัวแดเนียลออกมาด้วยอีกคนลีก็เลยขอร้องจะทำอะไรให้ทำเธอแค่คนเดียวอย่าทำลูกสาวของเธอเลยเคดี้ที่เห็นความกล้าหาญของเธอจึงยอมไขกุญแจมือให้จากนั้นก็พร่ำต่อว่าตัวเองจะสนุกมากขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็เอาซิก้ามาดูดแบบชิวๆทว่าขณะที่จุดไฟแดเนียลเธอก็ฉีดเชื้อเพลิงใส่เข้าไปทำให้ไฟไหม้ไปทั่วหน้าคราวนี้ไม่มีนางเหนียวร้อนจะเป็นจะตายเลยรีบโดดลงน้ำไปซึ่งบรรยากาศนอกตัวเรือพายุคลื่นลมแรงขนาดนี้3คนพ่อแม่ลูกก็มั่นใจว่าคงรอดยากหากแต่เคดี้ก็ยังอึดราวกับว่าเป็นปีศาจเคดี้คว้าเอาเชือกที่ถูกตัดไว้แล้วก็ขึ้นมาที่เรือได้แซมที่เหลือไปเห็นเชือกถูกตัดจึงรีบมาเก็บมันเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ทันเคดี้เอาปืนมาจี้เขาพร้อมกับสวมบทบาทเป็นทนายให้กับตัวเองเคดี้ถามแซมว่าสาบานกับพระเจ้าได้ไหมว่าจะพูดความจริงซึ่งตอนนี้แซมก็ตกอยู่ในฐานะจำเลยเป็นที่เรียบร้อยแดเนียลก็เลยตัวเข้ามาจะช่วยพ่อแต่เคดี้ก็บอกให้เธออยู่ตรงนั้นและมอบให้เธอเป็นลูกขุนส่วนลีนั้นก็มอบให้เป็นผู้พิพากษาซะอย่างนั้นจนในท้ายที่สุดแซมก็กลัวสองแม่ลูกจะเป็นอันตรายก็เลยยอมสาบานว่าจะพูดความจริงอยากรู้อะไรถามมาเลยเคดี้จึงซักถามไปตามขั้นตอนยังกับว่าเป็นทนายมืออาชีพถึงเรื่องประวัติทางเพศของเหยื่อที่เขาข่มขืนและทำร้ายร่างกายเพื่อให้แซมพูดความจริงออกมาแซมก็ยังตีเนียนว่ามันตั้ง14ปีแล้วจำไม่ได้เคดี้ก็เลยซ้อมแบบเอาเป็นเอาตายโทษฐานที่รู้แต่ไม่ยอมพูดสุดท้ายแล้วแซมก็เลยยอมพูดว่ามันเขียนว่าผู้หญิงคนนั้นเธอซ้ำสอนทางเพศเธอบอกว่ามีคู่นอน3คนในคืนเดียวกันเคดี้ที่รู้มากกว่านั้นก็สวนไปว่ายังน้อย3คนต่างหากแล้วเคดี้ได้เอารายงานนี้ให้อัยการดูหรือเปล่าแซมก็ยอมรับตามตรงว่าเปล่าเคดี้ก็เลยถามว่าทำไมช่วยบอกลูกขุนและศาลด้วยแซมจึงพูดว่าเพียงเพราะเธอซ้ำสอนแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาข่มขืนเธออีกอย่างก็คือแกคุยโม้กับฉันว่าแกรอดคดีข่มขืนรุนแรงมา2ครั้งแล้วแกมันตัวอันตรายเกินไปเคดี้จึงสวนขึ้นไปว่าแกเป็นทนายของฉันรายงานนี้อาจจะทำให้ฉันไม่ติดคุกถึง14ปีจากนั้นก็ตั้งข้อหาว่าแซมทรยศกับหลักการทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นต่อประเทศชาติต่อเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ต่อพระเจ้าแต่ก่อนที่จะฆ่าแซมก็สั่งให้2แม่ลูกถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็คุกเข่าลงเพื่อที่จะได้อยู่อย่างสัตว์แล้วก็ตายอย่างสัตว์เหมือนกันจากนั้นก็จะใช้กุญแจมือล็อกแซมไว้กับราวเรือแต่ในวินาทีนั้นเรือมันก็ดันพุ่งชนกับโขดหินทำให้เคดี้กระเด็นออกไปจึงไม่ทันได้ล็อก3คนพ่อแม่ลูกก็เลยรีบพากันโดดลงน้ำซึ่งก็โดดได้เพียงแม่กับลูกเท่านั้นผู้เป็นพ่อโดดไม่ทันโดนเคดี้จับขาไว้ก่อนทั้ง2ก็เลยต่อสู้กันท่ามกลางเรือที่โคลงเคลงไปมาสุดท้ายแล้วแซมก็สามารถล็อกข้อเท้าของเคดี้เอาไว้ได้เคดี้จึงยิงปืนใส่แต่ก็ไม่โดนสักนัดเลย
หลังจากนั้นเรือมันก็ไปชนกับโขดหินมหึมาเข้าจนเละตุ้มเป๊ะแซมนั้นก็รีบโดดลงน้ำไปก่อที่โขดหินไว้ได้ส่วนเคดีนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมแซมจึงใช้เห็นก้อนหนึ่งแล้วก็มาหวดไปที่หน้าของเคดีเคดีก็หาหยิบขึ้นมาแล้วก็หวดคืนไปเช่นกันแถมยังคว้างใส่ดังตุ๊บอย่างแม่นยำอีกต่างหากแต่ด้วยความที่ได้เปรียบทางสรีระแซมก็ได้หยิบก้อนใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าเคดีให้ตายหากแต่พอทุบลงไปที่หน้าเคดีเคดีก็ยังไม่ตายอีกยังนั่งเหนียวยังพร่ำต่อได้แต่ว่าก็ดันโชคร้ายที่ซากเรือโดนน้ำพัดออกไปจากโขดหินเคดีก็เลยพร่ำทิ้งทายต่อว่ายังไงแกก็ต้องตายจำคำฉันไว้สักวันแกก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็จมหายไปส่วนสองแม่ลูกก็ขึ้นมาที่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็รอดจากเหตุการณ์นี้มาหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็ไม่เล่าถึงเหตุการณ์นี้อีกเลยและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 7.3 เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการไหนผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ